สังสารดูดีล้างก่อนโอเวอร์เวอร์สวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนในรายการขยี้นะฮะวันนี้ผมชมคงคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือมีมือตัดต่อเข้ามาวันนี้เราอยู่ในจุดนี้แล้วฮะจุดที่ต้องเอามือตัดต่อมาออกหน้ากล้องครับเพราะว่าคนเราไม่พออ่ะโอเคฮะวันนี้หัวข้อที่เราจะมาขยี้กันนะฮะเป็นเรื่องของเกมที่คุณล็อกดาวน์บอกมาว่าอย่างนี้เกมจะมีอย่างนี้อะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายกลับคำกลับกรอกทอแลเลยนะครับจะมีเกมอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้นายอาร์มก็จะมาจัดให้ดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นนี่เดี๋ยวเห็นบอกว่าซื้อมอนทันมาใช่เพิ่งออกเลยเป็นไงสนุกไหมภาคนี้มันค่อนข้างเป็นมิตรสำหรับผู้เล่นใหม่ก่อนหน้านี้ถ้าเล่นกันบ่อยก็จะเล่นบน PSP หรือไม่ก็ 3DS ปุ่มโชเดอร์มันจะมีแค่ปุ่มเดียวอันนี้มันมี L1 R1 R2 มาด้วยอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับอันนั้นหลอกกดได้อีกสะดวกขึ้นได้ข่าวว่าตอนนี้นี่จัดมาแล้วเป็นตัว Latchless Edition กี่เครื่องแล้ว PS4 ที่บ้านกี่เครื่องแล้วน่าจะมีขยี้หรือไฟเดย์ออกมาสักเทปถ้าอยากได้ก็คอมเมนต์กันไปโอเคกลับมาที่เรื่องของเรากับเกมทอแลอาร์มเปิดเลยบางคนอาจจะไม่ทันจริงๆผมก็ไม่ทันแหละมันปี1991โอ้ได้ชนะก็ประมาณ26ปีที่แล้วตอนนั้นเซียนทันตอนนั้นเซียนอู้เซียนทันอยู่แล้วตอนนั้นเซียนเรียนมหาลัยแล้วตอนนั้นเซียนเรียนมหาลัยแล้วนะฮะ26ปีที่แล้วปี6แล้วพี่เซียนตอนนั้นปี6นี่เด็กคงนะจะเรียนหมอ8ปีหมอนวดชื่อเกมแอคชั่น52แอคชั่น52ใช่ที่มัน52ก็คือมันเป็นการรวมเกมหลายๆเกมเอาไว้ในตลับเดียวของเครื่อง Nintendo Entertainment System ก็ NES หรือว่าเครื่อง Famicom นั่นแหละใช่มันเป็นรวมเกมแต่อันนี้มันไม่ซ้ำนะมันเป็น52เกมแยกกันเลย52เกมที่ไม่ซ้ำครับราคาเท่าไหร่ถามก่อนต้องบอกก่อนว่าเกมแฟมิคอมสมัยนั้นมันประมาณ50เหรียญ50เหรียญในตอนนี้ยังรู้สึกแพงเลยนะ Action 52ราคา199เหรียญเดี๋ยวๆๆอ๋อไอ้50เหรียญนี่คือราคาเกมแฟมิคอมโดยเฉลี่ยใช่ส่วนไอ้ Action 52นี่199เหรียญใช่อุ้ยคุณพระคือประเด็นคือมันมี52เกมไงเราก็เฉลี่ยแล้วมันทอแลยังไงอ่ะเขาโฆษณาว่าจะมีเกมใน52เกมเนี่ยจะมีเกมอีกเกมนึงชื่อเกมอูสถ้าใครเล่นเกมนี้ผ่านไปจนถึงด่าน8ได้เนี่ยเขาจะมีเงินรางวัลให้ 52,000 เหรียญเอ้ยก็คุ้มดิไม่เท่าแค่นั้นเขาจะมีทุนการศึกษาด้วย 52,000 เหรียญได้ทั้ง2อย่างเลยรวมแสนดอลลาร์โอ้โหอย่างนี้ผมเป็นเด็กยุคนั้นถ้าเป็นผมเป็นพ่อแม่ยุคนั้นนะลูกเล่นเล่นเลยลูกถ้าตีตามอัตราเงินเฟ้อปัจจุบันก็จะอยู่ที่ประมาณ3ล้านกว่าบาทพอเกมออกมาคนก็พยายามเล่นกันปกติของเมื่อก่อนอยู่แล้วที่เกมมันจะยากครับคนก็พยายามเล่นกันเล่นกันแต่สุดท้ายก็คือไม่มีใครผ่านพอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเกมค้างไปต่อไม่ได้อ๋อเหมือนมันเขียนโปรแกรมมาให้ว่าถ้าคนมันเล่นถึงตรงนี้เกมจะค้างถ้าเป็นคอมก็จอฟ้าไปเลยถูกต้องแต่ถ้าสมัยก่อนเป็นเกมตลับก็จะดื้อหรือไม่ก็ดำไปเลยมืดอะไรว่าไปอ๋อนี่คือการโกหกแล้วเขาไอ้นี่จับกันได้ไหมอะเมื่อก่อนมันก็ไม่มีการแบบรวมกันเป็นคอมมูนิตี้อะไรเหมือนในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเขียนจดหมายไปมันจะเข้าขานกพิราบแล้วก็คือไม่มีการเรียกร้องสักเท่าไหร่ Active Enterprise ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายเนี่ยก็ปิดตัวไปหลังจากนั้นว้าชิงเลยผู้เล่นฟ้องร้องกันไม่ทันใช่ด้วยความล่าช้าของระบบไอ้นี่สมัยก่อนก็คือหายไปเลยโอ้โหนี่ตำนานมากเลยนะเช่นนี้อันต่อมาครับอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นชื่อคนปีเตอร์โมลินิวใช่คนนี้เขาทำอะไรอ่ะเรียกว่าเป็นไอคอนแห่งการโกหกของวงการเกมเลยเรียกว่าเป็นไอคอนเลยพูดอะไรมาให้หาร2ทุกคำพูดเฮ้ยคุ้นๆเนาะเหมือนที่เขาบอกจะเลือกตั้ง BNKนะฮะปี58แล้วก็เลื่อนแล้วก็เลื่อนเลือกตั้ง BNK นะครับปี59ใช่แล้วก็ล่าสุดปี60ปีเตอร์เมอร์นูนี่คือสร้างเกมที่ชื่อว่า Pop Plus เป็นผู้บุกเบิกเกมกอดเกมเกมออกปีอะไรอ่ะออกปี1989ตายแล้วตอนนั้นเซียนเนี่ยจบแล้วมีเซียนจบแล้วเซียนเพิ่งเล่นครั้งแรกเพิ่งเริ่มทำงานแล้วนะตอนแรกเขาก็ทำเกมออกมาดีแหละพวก Pop Plusแบล็กแอนด์ไวท์บางคนโอ้แบล็กแอนด์ไวท์คนนี้เหรอคนนี้เลยแบล็กแอนด์ไวท์โอ้ผมเคยเล่นในคอมแต่ก่อนไม่รู้เลยนะว่าใครเป็นคนสร้างช่วงแบล็กแอนด์ไวท์เนี่ยเขายังไม่ค่อยโม้อะไรเท่าไหร่แต่พอหลังจากแบล็กแอนด์ไวท์แล้วเนี่ยเขามาสร้างเกมที่ชื่อว่า Fable เขาคุยไว้ว่าจะเป็นเกม RPG ที่ยกระดับมาตรฐานใหม่ของเกม RPG ในโลกคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้เล่นกระทำจะส่งผลต่อบ้านเมืองต่อ NPC ทุกคน
โอ้โหเขียนโปรแกรมเงินเหนื่อยอ่ะคนก็ไฮดิตื่นเต้นเออนวัตกรรมDay Oneน่ะต้องมาปรากฏว่าพอเกมออกมามันก็ต่างอะไรจากเกม RPG ทั่วไปสักเท่าไหร่ก็มีเควสให้ทำบ้างแต่ก็ไม่ได้มีอะไรแบบแปลกใหม่จนที่มันจะเทียบเท่ากับคำที่เขาโฆษณาไว้คือแล้วหลังจากนั้นมันมีอีกปะหลังจากนั้นชื่อเสียงเขาก็เริ่มแบบคนเริ่มไม่ค่อยเชื่อละครับมี Fable 2 Fable 3ก็เหมือนเดิมโม้เหมือนเดิมก็โม้เกินจริงเหมือนเดิมออกมาก็ไม่เป็นไปตามที่โพสต์ทีก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างแต่จริงๆจริงๆเกมมันก็โอเคนะเกมมันค่อนข้างดีเลยแหละ Fableเนื้อเรื่องดีสนุกอะไรประมาณนี้แต่มันไม่ได้เหมือนอย่างที่เขาโม้ใช่เขาก็เริ่มแก่แล้วแหละเดี๋ยวนี้50 60แล้วมั้งอืมเขาก็ออกมาตั้งบริษัทใหม่ที่ชื่อ22 Cans 22 Cans เขาก็เปิดตัวเกมมาเกมหนึ่งชื่อว่า Curiosity เกมมันจะเป็นห้องว่างเปล่าเลยไม่มีอะไรเลยในห้องนอกจากกล่องสี่เหลี่ยมกล่องหนึ่งวางอยู่ตรงกลางแต่ถ้าเราซูมเข้าไปดูเราเห็นว่ามันเต็มไปด้วยกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเรียงกันอยู่หน้าที่ของผู้เล่นก็คือให้จิ้มทีละกล่องทีละกล่องไปเรื่อยๆจนมันหมดเลเยอร์หนึ่งปุ๊บจะเจออีกเลเยอร์หนึ่งไปเรื่อยๆเขาโฆษณาว่าใครที่เป็นคนจิ้มกล่องสุดท้ายกล่องเล็กๆเม็ดสุดท้ายเนี่ยจะได้เงินรางวัลผ่านไป6เดือนหลังจากเกมเปิดก็มีผู้ชนะจนได้คนสุดท้ายที่จิ้มกล่องสุดท้ายคือไบรอันแฮนเดอร์สันเขาก็ได้รับการติดต่อจาก22 Cans จะได้เงินรางวัลจากส่วนแบ่งของเกมต่อไปของบริษัทเกมต่อไปและเป็นจะเหมือนกับเป็นพระเจ้าของผู้เล่นคนอื่นๆในเกมต่อไปของบริษัทสมมุติผลิต Black and White 3ออกมาไอ้ตาใบอันนี้จะเป็นก๊อดใน Black and White 3เป็นคนที่แบบคอยบงการผู้เล่นคนอื่นๆได้ทั่วโลกการผู้เล่นเลยอ่ะเรียกว่าเป็นพระเจ้าแห่งพระเจ้าเลยพอเกมที่ชื่อว่า God Bless ออกมาไบรอันก็ยังไม่ได้ตังค์แล้วก็ไม่ได้เป็นพระเจ้าของใครสักคนเลยด้วยผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ย 3-4 ปีก็ไม่ได้อะไรตังค์อะไรสักบาททุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้หลังจากเกมที่มีชื่อว่า Godus ออกมาโดยคุณปีเตอร์มอรินูเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าจริงๆแล้วเขาบอกแล้วนะว่าเขาจะแบ่งกำไรจากเกม Godus เนี่ยให้ผมเดาได้แล้วมาทรงนี้จะแบ่งกำไรกำไรแต่ถ้าเกมไม่ทำกำไรก็มีส่วนแบ่งพวกอันนี้กำไรกับรายได้บางทีต้องแยกกันนะฮะกำไรคือต้องหักต้นทุนไปก่อนแล้วว่าไอ้ค่าพัฒนาเกมอ่ะก่อนหน้านี้มันมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ส่วนที่เหลือถึงจะเป็นกำไรใช่ครับแต่ประเด็นคือไอ้เกมนี้ดันไม่มีกำไรตาปีเตอร์นี่ทุกวันนี้นี่เขายังอยู่ดีไหมฮะเขายังอยู่ดีเขายังอยู่กับ22 Cans อยู่ดีผมเป็นปีเตอร์นี่ผมแบบ ผมว่าวางเพลิงแล้วนะผมคิดแผนวางเพลิงแล้วเกมต่อมาครับ Battlefield 3ครับเป็นไททันใหญ่ไม่น่าเชื่อว่าเกมระดับ AAA ที่มีสาวกทั่วโลกของ EA เกมนี้จะมีประเด็นกับเขาเหมือนกันกลางปี2011ครับ EA บอกว่าจะมี Battlefield 1943แถมมาในแผ่น Battlefield 3แต่คือเขาจะแถมมาให้ในแผ่นบลูเรย์ของ PS3 ใครยังไม่ซื้อ Battlefield 3เฉยๆตอนนั้นคนก็ซื้อแล้วถูกปะของแถมอีกโอ้โหคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับเป็นหนึ่งในสัญญาที่เขาให้ไว้กับ Sony นะครับเพื่อที่จะชูเขาเรียกอะไรนะจุดเด่นของบลูเรย์เพราะว่าตอนนั้นเทคโนโลยีบลูเรย์มันต้องมา PlayStation 3เป็นเครื่องเดียวที่ใช้แผ่นบลูเรย์แต่สุดท้ายเกมออกมาก็เป็นแค่ Battlefield 3ธรรมดานะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคำโตของ EA Sport It's in the game ชนะเกมนะครับก็เลยมีการรวมตัวกันฟ้องร้องนะครับเลยต้องทำให้สุดท้าย EA แจกโค้ดเกมให้กับผู้เล่นของ PS3 ให้ไปดาวน์โหลดกันเองแล้วยังอยู่กันที่เครื่อง PlayStation 3เห็นคุณอามบอกว่ามีอีกมีอีก PlayStation 3เขาบอกว่าสถาปัตยกรรมของ PS3 นี่จะแบบล้ำยุคมากส่วนหนึ่งก็คือมาจากเซลล์โปรเซสเซอร์ที่เป็นชิปคุณเคนคุตารากิที่เป็นเหมือนกับบิดาของ PlayStation ตั้งแต่ยุค Play 1 Play 2ด้วยมาเนี่ยเขาบอกว่า PlayStation 3เนี่ยด้วยชิปเซลล์เนี่ยจะสามารถรันเกมได้สูงสุดถึง120เฟรมต่อวินาทีเดี๋ยวตอนนั้นเทคโนโลยีถึงแล้วเหรอยังไม่ถึงไงทีวีสมัยนั้นอย่างมากสุด60เฮิร์ตแต่เคลมไว้แล้วว่าแบบเอ้ยซื้อ PS3 มานะเดี๋ยวรันได้120นะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวไอ้พวกผลิตทีวีอ่ะมันต้องพัฒนาตามเครื่องกูนะใช่โอ้คือแบบคุณล้ำอนาคตไปแล้วเป3รองรับอนาคตเรียบร้อยโอ้โหสวัสดีอนาคตนะฮะแต่จนแล้วจนรอดครับจนถึงทุกวันนี้เกมเป3รันได้อย่างมากสุดก็60เฟรมแม้แต่เป4ก็ยัง60เฟรมในเกมคุณเล่นมอนฮันบนเป4ตัวโปรเป4โปรได้60แต่เป4ธรรมดาไม่ได้เป4ธรรมดาก็ยังรันไม่ได้ใช่ออกมาชี้แจงอะไรหรือเงียบออกปล่อยเคนคุตารากิเขาก็ออกจากโซนี่ไปเรียบร้อยแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานต่อมาครับ
กับเกมซีรีส์พาราดอนนักฆ่า Assassin's Creed ครับตั้งแต่ Assassin's Creed 2เรื่อยมาครับจนถึง Black Flag ครับซีรีส์ Assassin's Creed ที่ตะก่อนออกเขาเรียกว่าอะไรนะหลายปีเลยตั้งแต่ภาค2เรื่อยมามันออกเป็นนี่เลยออกเป็น FIFA เลยอ่ะคือด้วยความที่ออกรายปีมาถี่ๆอย่างนี้คนก็เลยกังวลแล้วแหละว่าคุณภาพมันจะดรอปลงหรือเปล่าจะเล่นทำไปหรือเปล่าอันนี้มันเหมือนเกมระดับ AAA อ่ะยิ่งเกมใหญ่ก็ยิ่งต้องการเวลาพัฒนาเยอะถูกนะครับรวมไปถึงเรื่องการออปติไมซ์อะไรด้วย Ubisoft บอกว่าไม่เป็นไรเกมยังไม่เสร็จจะไม่วางจำหน่ายต้องให้สมบูรณ์ก่อนถึงจะวางใจได้เสร็จสมบูรณ์ 100% ก่อนถึงจะวางจำหน่ายครับหลังจากพูดประโยคนี้เกมที่ออกต่อมาคือ Assassin's Creed Unity ก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะฮะโอเคครับไปที่เกมต่อมาครับ Resident Evil 4ถ้านี่มีประเด็นด้วยเหรอเขาเปิดตัวมาลงเครื่องเกมคิวเท่านั้นเป็นสัญญาที่ Capcom เซ็นกับ Nintendo ครับก็จะต้องทำเกมลงเฉพาะเครื่องเกมคิวเท่านั้น Capcom ก็กับ Nintendo ก็ตกลงเรื่องเงินอะไรกันก็ไม่มีการเปิดเผยว่าเท่าไหร่แต่ Capcom ก็ยอมทำเกมให้เกมคิวโดยเฉพาะ5เกมและ Resident Evil 4เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งมันทำความมั่นใจให้กับผู้สร้างก็คือคุณชินจิมิคามิว่าเขาให้สัมภาษณ์เลยกับสื่อของญี่ปุ่นว่าถ้าเห็น Resident Evil 4ไปลงเครื่องอื่นเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะฮาราคิริตัวเองเลยฮาราคิริเลยเหรอแบบโอ้แล้วต้องมีคนตัดคอให้ด้วยนะจนปัจจุบันตอนนี้อย่างที่เราเห็นใช่ครับลงยันสตรีมครับผมมีเครื่องไหนบ้างที่มันไม่ลงมือถือไหมมือถือก็มีมือถือก็มีอ่ะแท็บเล็ตก็มาทุกวันนี้แกก็ยังไม่ได้ฮาราคิริก็ไม่ได้ฮาแล้วก็ยังทำเกมต่อเป็นอะไรนะ Evil Within Evil Within ออกจากแคปคอมมาแล้วเกมต่อมาครับอันนี้เราพูดถึงกันในเทปที่แล้ว War 4ผมได้เกริ่นไปแล้วฮะว่าเกมนี้มีการโกหกคำโตจากตาเซอร์เก้ไรท็อปตาเซอร์เก้บอกครับว่า War 4จะเป็นเกม Open World ขนาดใหญ่ใช้คำว่ามหึมาเลยคุณก็คือในโลกของ War 4จะมีพื้นที่แต่ละพื้นที่มีหลายโซนโดยแต่ละโซนนะครับจะมีความกว้างขนาด100ถึง400ตารางกิโลเมตรให้มันกว้างมากใหญ่ไหมคือPUBGที่ว่าใหญ่นั้นเท่าไหร่รู้ไหมฮะ8x8เขาบอกว่าจะมี1ถึง400ในแต่ละพื้นที่เท่ากับว่าอย่างน้อยๆสมมติมี2พื้นที่อย่างน้อยๆต้องมี102ที่100ตารางกิโลเมตร2ที่แต่เกมตัวเต็มรู้ป่ะเท่าไหร่ครับ72ทำไมมันข้อที่2ครับเขาบอกว่าจะมีเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวให้เป็นเดดิเคทเซิร์ฟเวอร์เป็นเดดิเคทเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแต่สุดท้ายก็ไม่มีและข้อนี้ฮะผมบอกเลยว่าเดอะเบสมันคือซื้อครั้งเดียวจบเดี๋ยวขึ้นเป็นรูปหลักฐานเลยผมเอาอินเสิร์ตให้คุณตัดต่อโอเคแล้วก็จะไม่มีระบบที่แบบว่าซื้อ DLC ไม่มีไมโครทรานแซคชั่นไมโครทรานแซคชั่นไม่มีแต่สุดท้ายครับมีการกลับลำครับก็คือWarC เนี่ยเวลาตายมันจะมีการรอคูลดาวน์ของการตายจาก60นาทีหรือ1ชั่วโมงปรับเป็น4ชั่วโมงเพื่อให้คนมาจ่ายเงิน50 GC ในการสคิปเวลาตรงนี้มีการกลับลำและทั้งหมดที่ผมบอกมาเมื่อกี้เขาอธิบายไว้ในหน้าสโตร์ช็อปของ The War 4แต่มีการเปลี่ยนแปลงและอีดิตรวมไปถึงตัดออกในเวลาหลังต่อมาไอ้ที่บอกว่าเมื่อกี้อะไรนะจะมี1ถึง400ก็เปลี่ยนคำพูดแล้วก็ไอ้เรื่องเซิร์ฟเวอร์ dedicated server เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวอะไรพวกนี้ก็ไม่มีส่วนซื้อครั้งเดียวจบก็อย่างที่บอกไม่จริงฮะ in app purchase เพียบก็เป็นประเด็นที่เรียกได้ว่าตอนนี้ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาที่โดนรังเกียจจากสังคมเกมเมอร์ทั่วโลกอ่ะเกมสุดท้ายอันนี้ผมต้องให้คุณเลยผมพูดไม่ได้เกมนี้ว่าหลายคนต้องนึกออกตั้งแต่เปิดคลิปแล้วแหละเกมนี้นี่ผมเชื่อว่าถ้าพูดถึงคำโกหกคำโตของผู้พัฒนาเกมนี้ต้องโผล่มาชื่อแรกๆในหัวใครหลายคนนั่นก็คือNo Man's Sky ครับชอนเมอร์เรย์ฮะตาคนนี้นี่บอกว่าอะไรนะผู้เล่นทุกคนอยู่ในจักรวาลเดียวกันตอนแรกผมเห็นเทรลเลอร์นี่แบบผมเกือบแล้วผมเกือบลั่นเดย์วันแล้วบัตรเดบิตในมือตอนนี้บัตรเครดิตสั่นคือผมชอบเกมโลกเปิดผมเป็นคนชอบเกมที่แบบว่าสำรวจ explorer หรืออะไร sandbox อะไรพวกนี้ผมชอบเล่นสุดท้ายนะฮะก็ไม่เป็นจริงใช่ไหมคือผู้เล่นทุกคนเนี่ยเล่นออนไลน์แต่เหมือนอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันมองง่ายๆในจักรวาลเดียวกันเซิร์ฟเวอร์หรือจักรวาลเดียวกันแต่ว่ามันด้วยความกว้างใหญ่ของมันกว้างมากเขาบอกมีดาวกี่ดวงไง18,446,744 ล้านล้าน 73,709 ล้าน 551,616 ดวงมันเจอกันได้
เจอกันได้ที่คุณจะเจอกันจนตายยังไปไม่หมดเลยวิหนึ่งคุณต้องไปให้ได้อย่างน้อยกี่ล้านดวงวะเนี่ยแต่ก็มีผู้พิสูจน์แล้วนะครับว่าแม้จะอยู่บนดาวดวงเดียวกันตำแหน่งเดียวกันก็มองไม่เห็นกันเท่ากับว่าเท่ากับว่าคำที่พูดออกมาทอแลเห็นบอกว่าเกมชุด limited edition ที่อะไรนะมีสติ๊กเกอร์8ปกติเกมเนี่ยเขาจะมีเรตติ้งครับกำกับไว้อย่างของอเมริกาจะเป็น ESRB ESRB ของยุโรปก็จะเป็น PEGI แล้วก็จะมีประกอบว่าเกมนี้มีความรุนแรงเป็นไอคอนมากมีคำพูดหยาบคายจะเป็นปากอะไรเงี้ยปกหลังของ No Man's Sky เวอร์ชั่น Limited เนี่ยครับมีไอคอนบอกว่ารองรับออนไลน์เพลย์แต่ว่ามันถูกแปะทับด้วยสติ๊กเกอร์ครับอันอื่นเอาง่ายๆก็คือไม่ได้ออนไลน์เพลย์ง่ายๆก็คือแม้แต่คนผลิตยังไม่รู้ว่ามันโกหกเออ ก็ใส่เข้าไปพับบิชเชอร์ยังงงๆนะฮะก็กลายเป็นเสียงกลด่าทั่วบ้านทั่วเมืองครับเป็นอินดี้ที่ได้รับการสนใจราวกับเกมที่โปรเองเพราะว่าคือตอนนั้นคือแบบคนมันเบื่อหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นว่าคือค่ายอื่นทำเกมแล้วแบบภาพที่เขาอยู่ในเทเลอร์คือมันแบบโอ้ยงามมากอู้ยคือแสงสีมันสวยเป็นเดินดูบรรยากาศก็พอใจแล้วอ่ะใช่ผมมีพรีออเดอร์ไงพี่คุณมีออเดอร์พี่ออเดอร์เล่นวันแรกใน PC ใน PC อ๋อ PC ด้วยมีอีกอย่างนึงอะไรเขาบอกว่าตอนพัฒนาเกมอยู่เนี่ยเขาถ่ายรูปเลยชอนมาเร่เนี่ยเขาถ่ายรูปกำลังตัวเองกำลังโคดดิ้งบอกว่าเนี่ยกำลังใส่ฟีเจอร์อัลตร้าไวลงไปใน No Man's Sky อัลตร้าไวผมใช้อัลตร้าไวเฮ้ยโอ้เล่นบน PC แน่นอนอย่างนี้โอ้สบายพอเกมออกมาไม่รองรับอัลตร้าไว21ต่อ9ไม่รองรับคือจริงๆมันก็โชว์เป็น21ต่อ9แต่ว่าประเด็นคืออินเทอร์เฟซมันยืดโอ้ซะอย่างนั้นเท่ากับมันไม่ได้รองรับมันเฟกอ่ะเออนะฮะถึงแม้ว่าภายหลังเกมนี้จะมีการอัปเดตการอะไรเพิ่มอะไรเข้ามาให้เกมมันดูดีขึ้นครับแต่ใน first impression อย่างที่บอกหลายๆคนคงได้ดูหลายๆคนสตรีมหรือว่าอัดคลิปมาให้ดูว่าภาพในเกมจริงๆอ่ะเอาจริงๆมันวนอยู่ไม่กี่ดาวมันเจเนเรตออกมาอยู่ไม่กี่แบบแล้วฮะถ้าลองเล่นไปเรื่อยๆจะพอจับไตได้ถึงแม้จะมีการอัปเดตในภายหลังแต่ว่าสุดท้ายเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนึ่งในความทรงจำที่เขาเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของความทอแลในวงการเกมไปแล้วเรียบร้อยก็ประมาณนี้ฮะสำหรับ8เรื่องราวที่วันนี้เราเอามาฝากกันก็จะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำเนาะไม่ควรเลยไม่ว่าคุณจะผลิตผลงานอะไรออกมาก็ตามนะครับอย่างยกตัวอย่างชายอ้วนใส่แว่นคนหนึ่งที่เป็นโอตาคุนะครับที่บอกว่าจะทำดราก้อนบอล2ชั่วโมงใช่ทุกวันนี้ยังไม่เห็นทุกวันนี้ก็ยังไม่มีนะครับก็ยังแถเฉยๆไปเรื่อยนี่ยังเล่นไฟเตอร์แซดอยู่เออนั่งขณะที่เราถ่ายงานตอนนี้ก็นั่งเล่นเกมนะครับผมวันนี้เราไว้นี่เขาเยอะนิดนึงน่าจะจามอยู่นอกห้องแล้วนะฮะโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าชื่นชอบใครมีเกมหรือว่าเจออะไรที่เรียกว่าหลอกลวงไม่ตรงปกอะไรพวกนี้ในวงการเกมหรือว่าวงการอื่นก็ได้ยังไงก็คอมเมนต์บอกเราเอาไว้ด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับแล้วพบกันใหม่สาวหน้ากับขยี้แซดจะเป็นอะไรรอติดตามกันไว้ดีใครที่ขอ LOL มารอแป๊บนึงผมกำลังจัดเขาเรียกว่าแขกรับเชิญสุดพิเศษให้อยู่เรียกได้ว่าสมการรอคอยแน่นอนรอกันนิดหนึ่งแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ ต่อดีครับผมโอ้โหโอ้โหนี่ผมบ้าแล้วโดนกูแล้วโดนกูแล้วโดนกูแล้ว